อิสราเอลส่งหน่วยยามามหน่วยสไนเปอร์แม่นยำที่สุดบุกกาซาไม่ถึง24ชั่วโมงโดนสไนเปอร์ฮามาสส่องกลับเสียชีวิตจากที่มีรายงานถึงการสู้รบในกาซาได้สร้างความเสียหายต่อกองทัพอิสราเอลซึ่งมีข่าวสารปรากฏออกมากับยอดทหารที่เสียชีวิตรวมถึงการออกมาขับไล่รัฐบาลของประชาชนที่กดแค้นที่ญาติถูกจับเป็นเชลยและตัวประกันที่ยังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาทางนี้สถานการณ์ได้มีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2566ซึ่งบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุสังหารพลเมืองและชาวต่างชาติย่อมมีโทษร้ายแรงเพื่อกบเกลื่อนความผิดจึงสร้างเรื่องเท็จภัยคุกคามจากฮามาสเสมือนช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวปิดหาข้ออ้างสังหารหมู่ล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ไปกว่า 11,500 รายบาดเจ็บกว่า 28,000 รายหวังไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปอยู่อียิปต์ช่วงชิงดินแดนกาซามายึดครองสนองตอบความต้องการชาวยิวหัวรุนแรงที่เรียกว่าลัทธิไซออนิสที่มีการบิดเบือนคัมภีร์ความเชื่อและจะสร้างเกรเตอร์อิสราเอลแย่งชิงดินแดนปาเลสไตน์และอาหรับโดยรอบมายึดครองโดยรัฐบาลและกองทัพอิสราเอลหวังว่าหากทำได้เช่นนี้จะทำให้เป็นฮีโร่ของชาติและได้รับการอภัยโทษในความผิดข้อหาก่ออาชญากรรมสังหารชาวยิวและเหตุการณ์คอร์รัปชันของบรรดาผู้มีอำนาจที่มีคดีคาสารอยู่นี่ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งจะทำให้ชาวอิสราเอลไม่พอใจเกิดม็อบต่อต้านขับไล่รัฐบาลเนทันยาฮูและแรงกดดันจากนานาชาติที่รู้เบื้องหลังความจริงอันโหดร้ายนี้เสริมสร้างความเข้มแข็งความนิยมทางการเมืองของฮามาสต่อชาวปาเลสไตน์ทั้ง 5.5 ล้านคนและได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติรวมทั้งยังเป็นหลักฐานยืนยันการมีส่วนร่วมของสหรัฐและยุโรปในการสวมรอยสร้างสถานการณ์ไล่ที่ชิงดินแดนอพยพใหญ่ชาวปาเลสไตน์ที่เรียกว่านักบะครั้งที่2ในกาซาพ้นจากความผิดพลาดของกองทัพอิสราเอลสั่งใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดและเฮลิคอปเตอร์สังหารพลเมืองตนเองและชาวต่างชาติหลายร้อยรายในเทศกาลดนตรีและถูกฮามาสนำตัวไปแต่รัฐบาลก็ยังไม่ยินยอมหยุดทิ้งระเบิดเพื่อแลกเปลี่ยนเฉลยระหว่างกันก่อให้เกิดความไม่พอใจในสังคมอิสราเอลครอบครัวของเฉลยและทหารที่ถูกจับตัวในเขตกาซาพร้อมด้วยชาวอิสราเอลราว 30,000 คนก่อม็อบเดินขบวนทางเท้ามา5วันแล้วจากกรุงเทลอาวิฟไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาขอร้องให้รัฐมนตรีมาพบและบอกว่าวางแผนจะทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันกลับบ้านพวกเขารู้สึกว่าถูกรัฐบาลทอดทิ้งทำให้นายยาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านที่รอจังหวะชิงคะแนนนิยมรีบเข้าร่วมม็อบบั่นทอนรัฐบาลทันทีกองทัพอิสราเอลหน่วยยามามส่งพันเอกอาเบลไบรอนหัวหน้าหน่วยสไนเปอร์ที่เป็นทหารที่มีฝีมือแม่นยำที่สุดของกองทัพส่งไปกำจัดสไนเปอร์ของฮามาสแต่เข้าไปประจำการในกาซาไม่ถึง1ชั่วโมงพบร่างของเขาถูกกระสุนฮามาสฝังเข้าไปที่ศีรษะกลับบ้านในถุงซิปอาบูอูไบดาโฆษกกองทัพฮามาสรัฐปาเลสไตน์แถลงได้มีการแจ้งต่อสาธารณชนว่าจำนวนทหารอิสราเอลที่รุกรานกาซาได้ถูกสังหารในสนามรบมากมายกว่าที่คาดคิดไว้อย่างมากกองทัพฮามาสได้มีการซุ่มโจมตีทหารราบด้วยกับระเบิดจรวด RPG ขีปนาวุธทำลายรถถังสไนเปอร์และอาวุธหลากหลายพร้อมประกาศจะมุ่งเป้าทำลายกรุงเทลอาวีฟด้วยขีปนาวุธเพื่อตอบโต้การสังหารพลเรือนในโรงพยาบาลและค่ายภูลี้ภัยคนงานอิสราเอลในสุสานทหารแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่อว่าตั้งแต่เริ่มสงครามพวกเขาได้ทำงานรับร่างทหารทุกๆ 60-90 นาทีทุกวันเฉพาะสุสานแห่งนี้มีการฝังร่างทหารที่นำร่างกลับมาจากการถูกส่งไปบุกรุกรานกาซาในอัตรา50รายต่อ2วันยังไม่นับรวมสุสานทหารอื่นๆอีกหลายแห่งคงไม่ต้องถามว่าสงครามผ่านมา42วันกองทัพอิสราเอลฝังทหารไปแล้วรวมกันเท่าไหร่จำนวนทหารอิสราเอลที่สูญเสียสะสมแท้จริงคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณความสูญเสียพลเรือนแนวหลังของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกทิ้งระเบิดไล่ที่โดยที่พวกเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยแน่นอน